ผมเข้ามาดูเจอพี่สาวทำอะไรอยู่นอกนี่เป็นงานอดิเรกไปบ้าบ้างๆเนาะอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกเหรียญโปรยทานนะครับแต่นี่ก็ยังไม่เสร็จนี่เสร็จแล้วมันจะเป็นแบบนี้นี่นะครับก็จะเป็นลอตเตอรี่ที่ตรวจไปแล้วนะครับที่เขาไม่ใช้แล้วนะครับนี่ก็ได้เป็นถุงประมาณนี้เลยก็ทำทั้งวันนะครับมีก็จะเป็นเหรียญบาทเนาะเหรียญบาทผมก็เข้ามาดูก็เห็นทำอะไรอยู่แล้วก็พอดีเข้ามาช่วงที่เหรียญหมดด้วยผมก็ต้องไปหาเหรียญบาทมาให้อันนี้ก็มีเหรียญที่เก็บไว้นี่โอ้จะหมดแล้วนี่นู่นอยู่ในกล่องนะครับอยากเหรียญบาทพับเหรียญบาทแล้วก็ใส่โอ้ใส่บับเบิ้ลอีกเนี่ยนะครับเป็นเหรียญบาทแล้วก็ใส่ห่อแผ่นกันกระแทกนะครับครับเปิ้ลแล้วก็เอามาพัดแบบนี้มันจะได้ปุ้งๆสวยๆงามๆเนาะก็เอามาพับแบบนี้พอพับแบบนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็มาตัดให้มันเป็นเหมือนกับซองขนมซองลูกอมนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับสวยๆพอทำไม่เผื่อมันได้ขายเนาะก็เป็นงานที่ค่อยๆทำแบบว่าไม่ได้อันนี้เนาะเป็นงานแบบอดิเรกเป็นเพลินไปในแต่ละวันถ้าเกิดว่าไม่เหนื่อยไม่เพียอะไรก็สามารถที่จะทำได้นะครับถ้าเกิดว่ามีบางช่วงนะครับที่ใครที่จัดงานบวชงานบุญงานอะไรที่ใช้เหรียญโปรยทานนะครับพี่สาวถ้าเกิดว่าได้เยอะแล้วก็อาจจะโพสต์ขายเนาะแต่ตอนนี้ก็ได้แค่นิดหน่อยนะครับได้ถุง2ถุงก็เพิ่งเริ่มทำวันแรกนะครับก็จะทำไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่ามีเหรียญบาทที่ อยู่ในบ้านเนาะบางทีก็เก็บไว้ตั้งแต่คุณแม่ก็เก็บไว้แม่แกก็ชอบทำนะครับแต่ก่อนที่แกจะเสียแกทำไว้ประมาณหม้อนึงนะครับเป็นหม้อใหญ่ๆนะครับตอนนี้พี่สาวก็เลยวิ่งไอเดียขึ้นมาก็เลยทำเนาะพอดีนึกขึ้นได้ว่ามีเหรียญอยู่เหรียญบาทเหลืออยู่ก็เลยหยิบไอ้ตัวนี้มาทำเผื่อว่าสักวันหนึ่งนะครับอาจจะเป็นอาจจะได้ขายเนาะหรือว่าอาจจะบางคนที่เข้าหาใช้นะครับต้องการเร่งด่วนอย่างเงี้ยแต่ว่าบางหมู่บ้านบางอะไรเนี่ยเขาก็จะทำเองนะครับเขาก็จะพับจะอะไรกันเองแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นงานเร่งด่วนนะครับอย่างเงี้ยเขาก็จะหาซื้อเอานะครับเหมือนงานบวชผมเหมือนกันงานบวชผมก็บางทีก็หาซื้อบ้างนะครับเขาทำมาช่วยบ้างนะครับ นี่ก็ทำไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าไม่คิดจะขายเนาะหรือว่าแกแข็งแรงแกพอมีแรงแล้วก็พอมีงานเป็นหลักเป็นแหล่งนะครับถ้าเกิดว่าตัวนี้ยังอยู่ถ้าเกิดว่ามีงานบุญงานอะไรแถวบ้านก็อาจจะเอาไปช่วยงานนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องหาเลี้ยงชีพไปก่อนเนาะแต่ไม่รู้ว่าจะหายก่อนหรือว่ายังไงเนาะแผลนะครับเขาก็มาดูเมื่อวานเนี่ยแล้วก็มาล้างแผลให้เรียบร้อยก็ดีขึ้นนะครับแผลดีขึ้นแผลดีขึ้นมากก็เหลืออีกคาดว่าน่าจะประมาณเดือนนะครับเดือนหนึ่งคาดอย่างคาดการเนาะช่วงนี้ก็เป็นแบบมันก็น่าเริ่มเข้าสู่หน้าร้อนแล้วมันก็แผลมันก็จะไม่หายเร็วเหมือนหน้าหนาวนะครับถ้าเกิดหน้าหนาวเนี่ยแผลมันค่อนข้างที่จะหายเร็วสู้ๆทำให้หมด มีเหรียญประมาณ100-200บาทอยู่ในกล่องสีดำเนาะเดี๋ยวหามาให้อีกอาจจะเป็นเหรียญบาทเนาะไม่มีใครเขานิยมใช้เหรียญ5เหรียญ10ไหมมีโอ้แต่เขาก็ซื้อไม่ไหวเนาะใช่มันแพงจริงนี่วิธีการตัดตัดซอยๆอย่างนี้ก่อนแล้วค่อยตัดให้เป็นอย่างนี้อีกทีหนึ่งโอ้กว่าจะเสร็จอันหนึ่งเนี่ยใช้เวลาประมาณได้ไม่5นาทีไม่ถึง5นาทีก็รวมทั้งตัดทั้งอะไรเนี่ยอันนึงเนี่ยโอ้
ไม่คิดรวมไปเลยต่อแผ่นหนึ่งต่อบาทหนึ่งเนี่ยกว่าจะเสร็จเป็นแบบเนี้ยถึงไม่ห้านาทีไม่ถึงประมาณนาทีสองนาทีสองสามนาทีนะครับกว่าจะได้หนึ่งอันเมื่อวานนี้ก็โชคดีไปแล้วได้พัดลมนะครับไปเที่ยวงานกระชาตินะครับมีเสร็จมาอีกแล้วหนึ่งอันนะครับ วันนี้ก็คงไม่ไปนะครับก็รอลุ้นนู่นแหละรอลุ้นวันสุดท้ายนะครับเขาประกาศผลรางวัลรถยนต์ Fortuner 2คันมันจะเป็นของใครเอ่ย ประชากรจังหวัดมุกดาหารก็ไม่รู้กี่คนเนาะตั้งเยอะต้องเป็นคนที่โชคดีจริงๆอ่ะทั้งจังหวัดที่จะได้เนาะแต่ว่าปีนี้ก็มี2วันนะครับมีรถยนต์2รางวัลแต่ว่ามีของรางวัลเยอะนะครับในเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นมอเตอร์ไซค์เป็นจักรยานนะครับผมก็ลุ้นเมื่อวานเนี่ยผมก็อยากได้จักรยานอยู่เอาปั่นออกกําลังกายสักคันนึงแต่ว่าได้พัดลมมาก็ดีใจมากๆนะครับที่ดีใจนี่ก็คือตั้งแต่เล็กจนโตไม่เคยได้ของที่เป็นรางวัลพิเศษเลยนะครับที่ไปตั้งแต่ไปจับมานะครับตั้งแต่ไปตักมานี่เสร็จไปแล้ว1อันนี่ขั้นตอนนะครับกว่าจะเสร็จแต่ละอันพับนี่ก่อนพับแล้วก็ติดเทปกาวโอ้ตัดหัวก่อนแล้วก็มาติดเทปกาวทั้งหมดแล้วก็กว่าจะเอามาพับอีกเนี่ยถือไว้ได้เยอะเนาะนี่สวย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 งามที่จริงถ้าเปิดเขาเกิดว่าเขานิยมใช้ก็จะใช้เป็นแบบริบบิ้นเนาะเป็นริบบิ้นมาพับนะครับถ้าเกิดว่าริบบิ้นมันก็ต้องได้ซื้อเนาะได้ซื้อรถอันนี้แต่ว่านี้เราไม่ได้ตั้งใจว่าจะขายจริงๆจังๆก็ทำไปเรื่อยมีเวลาว่างนะครับไม่ใช่ว่าตั้งใจอยากจะว่างมันว่างเองเนาะไม่สามารถไปไหนได้อยู่แต่ในเตียงมันก็น่าเบื่อนะครับก็เลยหาโน่นหานี่ทำบางทีก็สั่งของมาแพ็คบ้างมาขายบ้างก็ขายบรรดาเพื่อนฝูงเพื่อนก็ซื้อช่วยนะครับในช่วงหน้าหนาวเพื่อนก็สั่งถุงเท้ามาขายนะครับก็ไม่ได้ขายจำนวนเยอะเนาะก็มันก็ต้องเซฟตัวเองด้วยว่ามันจะหมดไหมบางทีก็อาจจะสักโล2โลอย่างเงี้ยขายสักนิดๆหน่อยๆนะครับพอได้กำไร5บาท10บาทพอได้ค่าแพมเพิร์สเดี๋ยวสั่งกระเป๋ามาขายก็ทีละนิดทีละหน่อยเนาะก็ยังดีที่มีแรงฮึดนะครับสู้ชีวิตถึงแม้ร่างกายจะยังไม่หายนะครับแต่ว่าในใจก็สู้มากๆก็หวังว่าสักวันหนึ่งก็คงจะกลับมาเป็นเหมือนคนปกติดังเดิมนะแต่ต่อไปก็จะไม่มีเวลาแพ็คแบบนี้แล้วนะถ้าเกิดว่าหายเองนะก็จะได้ฟอกไตเองเลยนะกะเวลาเองแล้วนะ ก็เหลือเวลาอีกประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับก็ถึงเวลาฟอกไตนะครับรอบสุดท้ายนะครับของวันนี้โอเคก็เดี๋ยวให้แกดูทีวีดูอะไรเพลินๆไปบางทีก็ฟังเพลงดูทีวีก็พับอันนี้ผมก็จะอยู่ใกล้ๆแถวๆนี้เดี๋ยวไปหาเตรียมทำกับข้าวมากินนะครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับนะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม